สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวไพ่ออราเคิลนะครับพยากรณ์ไพ่ออราเคิลคนเกิดทั้ง7วันนะครับในช่วง7วันต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีดีอะไรแบบไหนนะครับเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักเนี่ยนะครับจะดีไหมนะครับวันนี้ก็วันพุธแล้วนะครับวันพุธแล้วก็จะไปเริ่มที่วันพฤหัสเลยแล้วกันนะครับเริ่มไปที่วันพฤหัสนะครับเริ่มจากวันพฤหัสก่อนก็จะเริ่มจากวันที่6นี้ไปจนถึงวันที่12นะครับจากนี้ไปจนถึงวันที่12คนเกิดวันพฤหัสนะครับเรื่องการงานก่อนแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลานะครับการงานวันพฤหัสเปิดออกมาในไพ่ใบที่61นะครับการงานวันพฤหัสนี้ก็ถือว่าดีครับมีแนวโน้มที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับมีสิ่งใหม่ๆติดต่อเข้ามาแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะมีมีดจ่ออยู่ข้างหลังนี่นะครับเรียกว่าระวังการทรยศหักหลังหรือถูกชิงตัดหน้าชิงผลงานของคุณไปก็ได้นะครับถ้าเป็นคนที่มีคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆช่วงนี้ก็จะคิดออกนะครับตามที่เป็นแสงสว่างสาดเข้ามามีหัวคิดมีโปรเจกต์ที่ดีจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาที่ดีแต่ถ้าทำงานร่วมกับบุคคลอื่นนะครับถ้าไม่ใช่เงินเดือนถ้าไม่ใช่เงินเดือนก็คือการถูกเอาเปรียบนะครับหรือถ้าเป็นงานที่ทำงานล่ะมันก็ต้องระวังว่าจะมีเหตุให้ขัดแย้งกันนั่นเองนะครับสำหรับการงานคนบนพฤหัสนะครับต่อไปจะเป็นการเงินนะครับในการเงินก็คือไพ่ที่81หมายก็ว่าคุณยังสามารถที่จะควบคุมการเงินของคุณเอาไว้ได้อยู่ในช่วงสัปดาห์นึงต่อจากนี้ไปนะครับนะครับการเงินก็ไม่มีอะไรมากครับยังถือว่าประคับประคองตัวไปได้อยู่นะครับต่อไปจะเป็นความรักนะครับได้หมายเลข31ความรักคนวันพฤหัสนะครับ1สัปดาห์ต่อจากนี้ไพ่บอกว่าจะมีการติดต่อสื่อสารติดต่อหากันนะครับดีนะครับคนที่ห่างหายจากกันไปอย่างนี้ก็อาจจะมีการยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นหรือติดต่อหากันโทรหากันได้อยู่นะครับช่วงนี้เป็นความรักที่ยังไม่ขาดการติดต่อนะครับเป็นความรักที่ยังต้องสานต่อเดินหน้าออกไปได้อีกนะครับลักษณะแบบนี้นะต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพสุขภาพได้หมายเลข26นะครับหมายเลข26ถ้าเป็นด้านสุขภาพนะครับไพ่แบบนี้เลยว่าถ้าเป็นด้านสุขภาพน่าจะเป็นสุขภาพด้านจิตใจด้านอารมณ์ด้านความรู้สึกมากกว่านะครับก็ต้องเป็นว่าใส่ใจห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันแล้วสุขภาพทั้งสองฝ่ายจะดีหรืออีกในหนึ่งคุณคนวันพฤหัสเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องการกำลังใจต้องการความเข้าใจใส่อกใส่ใจอยู่สักหน่อยหนึ่งจากใครจากรู้จากในภาพเอาเองนะครับจากคนในครอบครัวก็ได้จากเพื่อนจากคนรักจากคนที่คุณคิดว่าเป็นแรงใจที่ดีสำหรับคุณนั่นแหละคุณต้องการการให้กำลังใจกันนะครับอบกอดเพียงนิดแล้วจิตจะสดใสอย่าทิ้งห่างกันไกลให้ห่วงหานะครับแบบนี้นะครับคนวันพฤหัสนะครับครับต่อไปก็จะเป็นคนวันศุกร์นะครับคนวันศุกร์เรื่องของการงานก่อนนะครับการงานเปิดได้หมายเลข81นะครับวันศุกร์การงานคนวันศุกร์นะครับดูแล้วมันเป็นลักษณะของอิสรภาพต้องทางการทำงานต้องการอิสรภาพหรืออีกในหนึ่งคุณอาจจะได้โอกาสที่ดีทางการงานนะครับให้แสดงฝีมือหรืออีกในหนึ่งก็คือการได้เดินทางนะครับมีลักษณะการได้เดินทางออกจากการติดต่อการทำงานนะครับแต่ถ้าเป็นงานนั่งโต๊ะทำงานไม่ได้ไปไหนล่ะมันก็คือต้องการอิสรภาพมันก็จะได้อยู่นะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคนมองนะมันยังมีอะไรที่ยังมองจ้องคุณอยู่นี่เห็นไหมครับมันมีหมาอย่างเดียวมองอยู่นี่ตกพาดโดนลงมาว่าเลยไอ้นี่ตะคุบทันทีนะหรือว่ามันยังมีสิ่งต้องจับผิดอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็ยังไม่ได้ปลอดซะทีเดียวนะไอ้ตัวเรื่องการงานนะครับก็ถือว่ายังไม่มีอะไรมากนะครับตัวการงานแล้วทีนี้จะเป็นเรื่องของการเงินนะครับการเงินครับเป็นไปได้ไหมคนวันศุกร์ช่วงนี้อาจจะได้ร่วมทำบุญเอาเงินไปทำบุญทำอะไรบ่อยๆมากขึ้นอยู่นะครับในช่วงนี้จึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับการใช้จ่ายเงินเนี่ย
จะเกี่ยวข้องกับตัวนี้ด้วยนะครับการทำบุญอย่างนี้นะครับถ้าเปรตคนทินที่ทุกอกทุกใจเรื่องเงินล่ะคุณก็ต้องการนี่แหละหาที่พึ่งนะครับคุณก็ต้องหาที่พึ่งทางจิตใจไหว้พระทำบุญนะครับถ้าใครที่ขาดเงินนะครับก็หาที่พึ่งในลักษณะตามที่ภาพนี้บอกแล้วกันนะครับคือเรื่องของการเงินคนวันศุกร์นะครับต่อไปเป็นความรักนะครับความรักได้หมายเลข75นะครับความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวคนวันศุกร์นะครับถ้าเป็นแม่บ้านเนี่ยนะเรียกว่าต้องควบคุมดูแลคล้ายๆกับว่าต้องการจะทำทุกอย่างในบ้านให้มันดีที่สุดนะเนรมิตทุกอย่างในบ้านด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะครับนี่คือแนวความคิดที่อยากจะทำมันยังมีอะไรที่ยังไม่ค่อยลงตัวนะครับก็เลยอยากจะเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตัวเองคิดตัวเองคาดหวังสูงอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับถ้าเป็นรักใหม่วัยรุ่นหนุ่มสาวก็จะพุ่งปลิ้งปุ้งปลิ้งกับรักใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์แต่ได้พบคนที่ถูกอกถูกใจว่าอย่างนั้นแหละนะครับสำหรับคนโสดๆนะครับทีนี้หมายเรื่องสุขภาพครับสุขภาพของคนวันศุกร์นะครับได้หมายเลขนี้นะครับจากไปเห็น68ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็ระวังหน่อยครับเรื่องขานะครับขาไม่ดีเดินไปแล้วอาจจะสะดุดหกล้มได้ง่ายอย่างนี้นะครับหรือการบาดเจ็บที่ข้อมือข้อเท้านะครับการขึ้นลงบันไดที่สูงนะครับการขึ้นลงบันไดหรือที่สูงจะไม่สูงก็แล้วแต่นะครับระวังมันจะมีพลาดล้มหกล้มได้นะครับด้านสุขภาพนะครับต่อไปจะเป็นคนวันเสาร์นะครับคนเกิดในวันเสาร์พระเสาร์สร้างจากเสือ10ตัวนี่นะเสือ10ตัวนะครับไม่ใช่เสือ11ตัวนะแค่10ตัวพอนะครับการงานการเงินความรักสุขภาพเหมือนเดิมครับเอาการงานก่อนนะครับการงานของคนวันเสาร์หมายเลขได้หมายเลข12ครับหมายเลข12นะครับหมายเลข12ก็คือถ้าเป็นงานนะดูเหมือนคุณกำลังลังเลโลเลอยากจะเปลี่ยนงานหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันมีลักษณะ2ทางเลือก1อาจจะอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงาน2เปลี่ยนนี่ก็คืออะไรต้องการอยากจะไปเรียนรู้งานใหม่ๆนะครับเพราะภาพก็คือการกำลังว่าจะตัดสินใจเดินไปทางไหนมันมี2ทางให้เลือกนะครับคือคนวันเสาร์ตัวงานเนี่ยคงอยากคิดอยากจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเพื่ออะไรเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิมนั่นแหละจึงคิดอยากจะเปลี่ยนนะครับถนนของการงานยังต้องก้าวเดินอีกไกลนั่นแหละนะครับงานแล้วทีนี้ก็จะเป็นการเงินนะครับการเงินครับหมายเลข36ปิดตาข้างหนึ่งหมายความว่าอะไรก็คือคล้ายๆกับว่าเห็นอะไรมันก็ให้ปิดหูปิดตาไปซะไม่ต้องไปรับรู้รับเห็นอะไรมันเยอะมันมากเกินไปอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เลยให้ประมาณว่าปิดตาไปซะไม่ต้องมองไม่ต้องไปเห็นมันเยอะมากอย่างนี้นะเป็นแกล้งมองข้ามผ่านๆไปอย่างนี้นะครับถ้าเป็นการเงินในลักษณะของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็คือประมาณว่าฝืนๆอาจจะมีลักษณะให้คุณต้องได้ใช้ได้จ่ายอยู่นั่นเองนะครับมันอาจจะฝืนกับความรู้สึกแต่ก็ต้องจ่ายมีสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายอยู่นั่นเองนะครับการปิดตาข้างนึงแบบแต่คนยิ้มเนี่ยนะมันมีลักษณะเต็มใจความพึงพอใจในการที่จะจ่ายอยู่เหมือนกันนะครับไอตัวรายจ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยนะเรียกว่าพร้อมที่จะมองข้ามสิ่งที่มันทำให้เป็นอุปสรรคไปนั่นเองนะครับก็เลยต้องยอมจ่ายนั่นเองนะครับสำหรับคนวันเสาร์นะครับการเงินทีนี้เป็นความรักคนวันเสาร์นะครับความรักก็ตามที่ภาพเห็นนี่คล้ายๆกับว่าคุณจะต้องง้องอนขอคืนดีกับคนรักนะครับถ้ามีแฟนก็ง้อกันหน่อยสักนิดนึงนะครับเพราะเขาก็ยังจะคุยกับคุณอยู่แต่เขายังงอนคุณอยู่นั่นเองนะตามภาพเลยไม่มีอะไรมากนะครับก็คือตามง้อตามงอนกันนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นรักใหม่รักเก่ารักในครอบครัวที่อยู่กันมาเนี่ยถ้าคิดจะเดินไปต่อเนี่ยก็คือต้องง้อกันนั่นแหละนะครับตัวนี้นะงอแล้วมันจะสำเร็จไหมอันนี้ก็ย่าเหรียญโตฮักไลน์นี่นะเนี่ยจะเหรียญโตฮักไลน์ขั้นนี้เขามางอก็ได้เนาะเอาละครับทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพต่อนะครับนี่ครับสุขภาพวันเสาร์ครับชัดเจนครับช่วงนี้ฝนฟ้าตกบ่อยระวังนะครับถ้าเป็นด้านสุขภาพอาจจะเก็บป่วยกระทันหันแบบฟ้าแล้วแป๊บๆใส่หมวกแก๊ปมาเดินตากฝนนี่ไม่ได้นะครับ
เปี่ยงป่างลงมาแล้วไม่เหมือนคนฟ้าหน้าดำนะครับไม่รอดนะอันนี้ก็คือต้องระวังสุขภาพนั่นแหละครับฝนตกสุขภาพก็คือระวังการป่วยเจ็บป่วยแบบกระทันหันนะครับอันนี้ถ้าเป็นสุขภาพจิตล่ะมันอาจจะเจอคำพูดที่มันแรงๆทิ่มแทงหัวใจคุณได้นะถ้าเป็นด้านสุขภาพจิตคือคำพูดพูดมาแล้วแป๊บแล้วมันทิ่มเหมือนกับฟ้าผ่าตรงกลางใจพวกนี้นะครับมันเลยทำให้เสียสุขภาพจิตเศร้าไปได้นั่นเองนะครับนี่คือทางด้านสุขภาพคนวันเสาร์นะถูกป้ากายและสุขภาพจิตด้วยนะครับครับทีนี้เป็นคนวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็จะเริ่มด้วยการงานเหมือนเดิมนะครับหน้าที่การงานช่วงนี้จะเป็นไปได้ดีไหมนะครับโอ้ได้หมายเลข21ครับหน้าที่การงานนะครับนี่ครับหมายเลข21ชัดเจนภาพนี้บ่งบอกถึงความสำเร็จที่คุณได้กระทำมาหมายก็ว่าถ้าคุณทำงานมาแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนคำชมคำชื่นชมหรือใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นภาพที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในทางของการงานนะครับไม่มีอะไรเสียหายครับนะแต่ว่าในอดีตถ้าย้อนลงไปกว่าจะมาถึงตัวนี้เนี่ยมันก็เหนื่อยนั่นแหละกินระยะเวลานั่นเองนะครับถ้าเป็นงานใหม่ก็คือคุณจะได้รับมอบงานใหม่ๆเข้ามาให้ทำนั่นเองนะครับถ้าเป็นงานใหม่นะวันอาทิตย์นะได้งานดีแล้วทีนี้มาดูเงินว่ามันจะดีไหมการเงินของวันอาทิตย์นะครับนะครับหมายเลข54ครับมาตัวการเงินก็ยังเสมอตัวนะยังเสมอตัวอยู่นะครับตัวการเงินถ้าใครที่เงินขาดมือขาดเงินอาจจะมีคนยิบยื่นความช่วยเหลือให้โอกาสคุณมาได้นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นโอกาสนะมันยังเป็นโอกาสอยู่นะครับการที่จะได้เงินมามันต้องทำต้องลุยเองก่อนนะครับถ้าเป็นการใช้ใจก็คือยังประคับประคองตัวไปได้นั่นแหละนะครับถ้าจะพูดตามหลักความจริงแล้วก็ยังต้นเดือนอยู่นะเนี่ยถ้าพูดตามหลักความจริงก็คือยังต้นเดือนมันก็เลยยังไม่มีอะไรแบบว่าที่ต้องเสี่ยงมากกันแหละนะต่อไปเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพนี่ก็ได้หมายเลข23เบิร์กพอยต์หมายเลข23ถ้าเป็นสุขภาพก็คือระวังมือนะครับการปวดข้อมือแล้วก็อีกอย่างนึงนะภาพใส่แว่นตาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสายตาด้วยเหมือนกันนะครับการสายตาต้องมองอะไรที่มันนานๆเนี่ยนะครับจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพเหมือนกันทั้งมือข้อมือหรือสายตานะครับทีนี้เป็นด้านของความรักนะเมื่อกี้บอกสุขภาพทีนี้ก็ต้องเป็นความรักนะครับ62ถ้าเป็นด้านชีวิตคู่ความรักก็ต้องระวังอยู่เหมือนกันนะครับมันมีตามที่ไพ่เห็นเนี่ยนะเสียบปักข้างหลังเลยนะแทงข้างหลังเลยนะถ้าเป็นความรักจึงต้องบอกว่าต้องระวังอยู่นะครับจะมีปัญหากันความขัดแย้งกันได้นะครับแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจนี่นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับคนวันอาทิตย์ในด้านของความรักจึงยังไม่มีอะไรที่ลงตัวดีไว้วางใจมากก็ไม่ได้ระวังการขัดแย้งทะเลาะกันนั่นเองนะครับว่าถ้าเป็นด้านความรักมันก็ยังบ่มีอะไรดีสักกันหน่อยสักอย่างนะครับเป็นภาพอย่างนี้นะอาต่อไปจะเป็นคนวันจันทร์นะพระจันทร์ครับน้องนางอรชรอ่อนแอนหน้ากลมหน้าแป้นก็คือพระจันทร์ขี่ม้านะครับเนี่ยครับการงานคนวันจันทร์นะครับวันจันทร์นี้ถ้าเป็นลักษณะงานนี้เขาเรียกว่าการรับสติปัญญารับสมองรับความรู้ประสบการณ์นะครับอย่างนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถประสบการณ์นะครับเพราะถ้าเปรียบเทียบภาพก็คือถ้ารับไม่ดีแล้วมีดมันจะบาดมือเอานะครับก็ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญเฉพาะตนนะครับในวันจันทร์ที่จะได้งานมาจึงจะประสบความสำเร็จนะครับถ้าเป็นคนหางานล่ะกำลังหางานล่ะไอ้ลักษณะแบบนี้คุณจะต้องทนรอไปก่อนนะครับเขาต้องการงานที่คนมีประสบการณ์นะครับงานที่คุณไปสมัครมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเรียนมานะครับจึงต้องรอสักหน่อยหนึ่งนะครับคนที่ตกงานหางานนะครับการเงินครับหมายเลข10การเงินหมายเลข10ถ้าเป็นการเงินนี่มันกำลังซึมเศร้าๆนะคือการใช้จ่ายในช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาเก่าๆตามมาทำให้การเงินรายได้
มันรู้สึกว่าจะไล่หลอก็เลยนั่งคิดนั่งซึมว่าจะบริหารการเงินต่อไปยังไงนะครับอย่างนี้แต่ว่าต้องค่อยๆวางแผนไปค่อยคิดไปนะครับการเงินยังมีอะไรที่อาจจะต้องมีรายจ่ายให้คุณต้องนั่งกุมนั่นเองนะครับต่อกันด้วยความรักครับความรักของคนวันนี่ครับคนวันจันทร์ความรักจังดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองนะครับลักษณะแบบนี้นะความรักเนี่ยนะค่อนข้างจะเอาแต่อารมณ์ตัวเองสักหน่อยนึงอยู่นะครับ1สัปดาห์ต่อไปนี้อย่าเอาอารมณ์เหมือนเด็กไปหน่อยนะเองนะครับไม่งั้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คุณทำไปแล้วคุณก็ไม่ได้หรอกนะมันจะมีมือนะฉุดดึงรั้งมีคนห้ามคุณอยู่นั่นเองนะครับความรักนะสุขภาพครับสุขภาพก็ระวังปากนะครับระวังคำพูดนะเรียกว่าระวังปากระวังคำพูดมันจะทำให้เกิดการขัดแย้งแล้วมันจะเสียสุขภาพจิตสุขภาพกายด้วยกายตรงไหนถ้าเกิดว่าคุณพูดไม่ดีเขาต่อยปากคุณมาจะว่ายังไงนะครับอีกในหนึ่งระวังของร้อนของเล่นกับไฟอย่าเล่นกับไฟนะครับอย่าเล่นกับไฟนะครับสุขภาพคนวันจันทร์นะครับสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วยนะครับต่อไปเป็นวันอังคารนะครับการงานได้หมายเลข28นะครับวันอังคารงานเนี่ยเป็นงานที่ยังมีความละเอียดอ่อนนะครับงานละเอียดอ่อนงานที่ต้องใช้ความใส่ใจมีจินตนาการในการทำงานนะครับตัวลักษณะงานนะนี่คือคนวันอังคารนะคนวันอังคารตัวต้องใช้ความละเอียดอ่อนความปราณีตความใส่ใจในการทำงานมากอยู่สักหน่อยนึงนะครับต่อไปเป็นการเงินนะครับการเงินคนวันอังคารก็ตามภาพที่เห็นเนี่ยคืออยากได้อะไรมันต้องมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนนะครับตามภาพเลยนะครับแลกเปลี่ยนซื้อขายหมูไปไก่มาคุณจึงจะได้เงินนะครับถ้าเป็นรายจ่ายในครอบครัวนั่นแหละซื้อครับซื้ออย่างนี้เรียกว่าซื้อนะมันต้องมีอะไรที่ให้คุณต้องได้จ่ายนั่นแหละนะครับการเงินนะคนวันอังคารจากนี้ไป1สัปดาห์นะครับไม่มีอะไรได้มาเปล่าๆฟรีๆนะครับหมูไปไก่มาตามภาพเลยนะครับต่อไปเป็นความรักนะครับการเงินการเงินแล้วก็ความรักโควันอังคารความรักภาพนี้มันคือสัจธรรมการหมุนเวียนนะครับมันก็หมายว่ามีรักก็มีจากมีทุกข์ก็มีสุขจะเป็นไปตามลักษณะวัฏจักรหมุนเวียนนะครับให้คุณได้มาเรียนรู้เข้าใจกับมันได้มากขึ้นจาก1สัปดาห์ต่อไปนี้ของคนวันอังคารนะครับด้านของความรักนะครับประมาณว่ามีรักกันมาแล้วอาจจะจบอาจจะเลิกกันไปมันก็จะเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละที่ใดมีรักที่ใดมีทุกข์มีความสนุกก็ต้องมีความเศร้านั่นแหละคู่กันนะครับอาทีนี้ต่อไปเป็นด้านของสุขภาพนะครับเป็นด้านสุขภาพเป็นลักษณะยืนหันหลังให้กันเนี่ยอาจจะปวดแขนปวดขานะครับถ้าทำอาชีพที่มันยืนนานๆเนี่ยนะครับปวดขาได้นะครับหรือมือนะครับถ้าใช้มือปวดขานั่นแหละครับด้านสุขภาพหรือหลังนะครับอันนี้ถ้าเป็นคนนั่งก็เหมือนกันนะนั่งทำงานนานๆเนี่ยก็ต้องหยุดเส้นหยุดสายกันหน่อยนะครับมันจะปวดหลังลงที่ขานะครับวันพุธนะครับต่อไปเป็นวันพุธวันพุธหน้าที่การงานได้มาเลข85ครับ85ว่าไว้เป็นใบแดงนี่ก็คือหมายความว่าระวังเรื่องหน้าที่การงานคือระวังความผิดพลาดนะครับคือหมายความว่าให้ระวังความผิดพลาดที่มันจะเกิดจากการทำงานหรือทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและจะถูกจับผิดได้นะครับหน้าที่การงานในช่วงนี้นะครับ1สัปดาห์ต่อจากนี้นะเรียกว่าจะมีคนจ้องดูคุณดูการกระทำผู้งานของคุณอยู่นั่นเองนะต่อไปเป็นการเงินครับได้หมายเลข2หมายเลข2ก็คือแสดงว่าเรื่องการเงินจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณจะจุดประกายฝันในการทำงานในการหาเงินให้รายได้เข้ามาให้คุณได้นั่นเองนะครับถือว่าดีครับไพ่ลักษณะแบบนี้ไม่มีอะไรเสียหายมันจะเป็นแสงสว่างนำทางให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับคนวันพุธนะครับต่อไปจะเป็นด้านของความรักนะครับได้มาเลข52นะครับความรักของคุณนี่ครับความรักคนวันพุธกำลังชั่งใจอยู่น้ำหนักถามใจตัวเองอยู่ระหว่างจะเอาเรื่องความรักหรือว่าจะเอาเงินจะเอาอารมณ์หรือเอาเหตุผลเป็นตัวตัดสินใจนะครับในช่วงนี้นะเป็นไปได้ไหมคุณกำลังมีความรักคนหนึ่งก็เสียดายพี่เสียดายน้องจะทิ้งอีกคนก็เสียดายอย่างเงี้ยนะครับมันเลยมีลักษณะใจนึงก็อยากได้ความรักแต่มันก็ต้องมีสิ่งให้บังคับให้ต้องเลือกนะเนี่ยลักษณะแบบนี้คุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ
ถ้าเกิดว่าจะเอาทั้งเงินจะเอาทั้งความรักมาได้ไหมได้ครับถ้าเขายอมนะถ้าคุณมีความสามารถคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้มาอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะแล้วแต่ความสามารถครับสุขภาพสุขภาพดีครับได้มาเลข76นะครับมาเลข76นะครับสุขภาพคนวันพุธดีไหมถ้าระวังนะระวังเรื่องรถนะระวังรถนะระวังการเดินทางการข้ามถนนการใช้รถเหมือนกันนะครับวันพุธถ้าเก็บก็คือมือนั่นนะระวังมือยกของหนักของพวกนี้นะครับการยกของหนักเจ็บข้อมือนะครับ2ก็คือรถนะครับการใช้รถการเดินไปไหนมาไหนเหมือนกันนะครับระวังรถนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาและจะติดตามตลอดไปนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถ้าชอบแน่ๆก็ต้องแชร์ทั้งไลค์นั่นแหละนะครับพบกันต่อในอาทิตย์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ